สวัสดีครับผมปวิศรัศมีวงครับตอนนี้อายุ26ปีชื่อในวงการก็แทนนี่ครับตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นสตรีมเมอร์อย่าทำอย่างนี้ฮะแล้วคือจมูกผมด้วยนี่นะสกปรกปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นนักแข่งครับไม่ว่าจะเป็นโมบ้า FPS หรือเกมอื่นๆผมก็ได้แชมป์มาตลอดครับในวงการหรือเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะบอกผมว่าผมเป็นพระเจ้าครับซึ่งผมก็ไม่รู้สินะว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นก็คิดว่าน่าจะเพราะผมเก่งนะครับเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งได้แชมป์มาแต่ก็เกือบไม่ได้แข่งเนี่ยแต่ผมเนี่ยก็ได้อุปกรณ์ดีๆตัวนึงมาที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาแข่งรอบนึงได้คุณอยากรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรน่าฟังเลยน่าปกติเนี่ยผมแทบจะไม่ได้บอกใครนะมันเป็นความลับสุด Exclusive มากๆเลยทีนี้อ่ะคุณอยากรู้หรือยังครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างพร้อมแข่งแล้วมาพร้อมแล้ววันนี้จอฟ้าเชี่ยชิปหายแล้วโอ้ไม่ก็ทำไงดีวะเนี่ยอ๋อ MSI เพิ่งส่งโน้ตบุ๊กมาให้ลองนี่หว่าเดี๋ยวต้องรีบไปลองฮะDefenders win. วันนี้ผมก็ได้แชมป์แล้วเพราะวันนี้เนี่ยผมมีโน้ตบุ๊ก MSI GP 76 okay. ที่ทำให้ผมเนี่ยเล่นได้แบบไหลลื่นแล้วก็ไม่มีสะดุดครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันมีดีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ NVIDIA GeForce RTX 30 Seriesพลังแห่งการเล่นเกมที่เหนือจินตนาการกับ Dynamic Boost 2.0 AI อัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นและ Whisper Mode 2.0 หมดห่วงเรื่องเสียงพัดลมที่รบกวนคุณ Resizable Bar เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมสูงขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว NVIDIA DLSS การประมวลผลระบบ AI ที่ทำให้ได้เฟรมเรทสูงและสมจริงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นและระบบ Ray Tracing ที่ทำให้ภาพแสงและสีสมจริงเหมือนกำลังรับชมภาพยนตร์ NVIDIA Reflex ลดเวลาแฝงของระบบแบบ Dynamic เพื่อเพิ่มการตอบสนองของคุณให้ดีขึ้น NVIDIA Broadcast ทำให้การแคสเกมไปอย่างราบรื่นและทำให้คุณเป็นมืออาชีพมากกว่าเดิม NVIDIA Studio ยกระดับขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ให้แรงดีไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้อยู่ใน MSI GP 76 Notebook Gaming ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวคุณด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูและชั้นสูงเหมาะกับคุณอย่างยิ่งครับ CPU Intel Core i7 Gen 10ที่ทำความเร็วได้ถึง5 GHz มาพร้อมกับ Cooler Boost 5ที่ทำให้โน้ตบุ๊กของคุณเย็นขึ้นกว่าเดิมและคีย์บอร์ดเกมมิ่ง RGB จาก Steel Series และหน้าจอที่ Refresh Rate สูงถึง 144Hz และพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบครันเอาละครับโน้ตบุ๊ก MSI GP 76นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MSI ที่มีการ์ดจอที่มีระบบใหม่ล่าสุดนะครับก็คือระบบ Ray Tracing ที่ถ้าเราเปิดหรือปิดเนี่ยมันจะเห็นความต่างถึงเงาแล้วก็แสงที่มันดูสมจริงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ส่วนตัวจอเนี่ยมันจะให้มาถึง 144Hz ทำให้การเล่นเกม FPS หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยหมดปัญหาไปได้เลยครับแล้วก็คีย์บอร์ดของทาง Steel Series ที่ปรับแต่งได้ตามใจตัวเองเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีไหนหรือสีอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเลยครับว่าชอบสีไหนหรือสีอะไร
ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นระบบปรับแต่งภายในของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เราจะสามารถปรับแต่งตามสไตล์ที่เราชอบหรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบแบบว่าเป็นคลื่นๆหรือเราจะปรับเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้เหมือนกันและระบบ Cooler Boost 5ที่มันมี2พัดลมใหญ่ที่ทำให้ CPU กับ GPU ของคุณเนี่ยเย็นขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปครับและที่สำคัญนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันจะมีพอร์ตที่สามารถต่อแยกออกมาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น HDMI ที่สามารถต่อจอแยกได้หรือว่าระบบ USB 3.2 นะครับที่ให้มา3รูเลยทีเดียวแล้วก็ที่เสียบกับหูฟังอีกถือว่าครบเครื่องมากครับอันต่อมานะครับก็เป็นโปรแกรมของ Time MSI ก็คือโปรแกรม Dragon Center นะครับที่เราจะสามารถอัดคลิปไฮไลท์แล้วก็สามารถตัดไฮไลท์ลงได้เลยโดยในระบบเนี่ยคือมันจะจำว่าตอนนี้เราฆ่าได้หรือว่าตอนนี้เราตายโอเคครับตายก็คือสามารถตัดลงไฮไลท์ได้เหมือนกัน The Ultimate Play ที่สุดแห่งการเล่นเกม Notebook Gaming ที่ผมเลือกใช้ฝันกลางวันอีกแล้วเรา